วันนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์มาเพียบเลยนะคะตอนนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มาแรงต้นปี2014นะคะขอให้ทุกท่านหลับตาและนึกผลิตภัณฑ์ในใจไว้สัก3ตัวว่าปี2014เนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมกราคมมาเนี่ยมีตัวไหนที่มาแรงมีในใจบ้างยังคะเอาสัก3ตัวนะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าผลิตภัณฑ์ที่เป้นำมานำเสนอเนี้ยตรงใจกับทุกท่านบ้างหรือเปล่านะคะผลิตภัณฑ์มาแรงต้นปี2014นะคะหรือปี2557นี้มีอะไรบ้างอากาศเย็นๆแบบนี้ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์อะไรจะขายดีคะโลชั่นอ่ะงั้นหนาวนี้จงจัดไปนะคะโลชั่นถนอมผิวของกิฟฟารินมีอยู่เยอะไหมคะเยอะมากใช้ตัวไหนดีมาเริ่มกันด้วยตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเทนเดอรีนนะคะใครเรียกแตงกวามีไหมคะมีนะคะเป็นโลชั่นถนอมผิวสุดยอดสุดฮิตของกิฟฟารินยอดขายอันดับหนึ่งถล่มทลายขายดีติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะกลิ่นก็หอมใช้ก็ง่ายขวดก็ใหญ่ราคาก็ถูกอย่างนี้ไม่ซื้อไปสำหรับหน้าหนาวนี้จะไม่จัดไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ทีนี้วิธีการนำเสนอเทนเดอรีนเนี่ยเป้ไม่แนะนำทุกคนหรอกหลายๆคนคงขายกันได้ดีอยู่แล้วแต่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรที่ใช้คู่กับเทนเดอรีนดีไหมคะดีขอให้นึกถึงตัวนี้ไว้เลยนะคะกามาลัสบูเต้บอดยูทรีเกนบอดี้โลชั่นบอดี้ซีรัมนะคะเรามีผลิตภัณฑ์โลชั่นทาผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวและอย่าลืมนะคะว่าเจ้าตัวซีรั่มนี้ยังสามารถช่วยขจัดปัญหาต่างๆของผิวได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผิวเหี่ยวย่นตัวนี้เรามีเรตินอลปาลมิเตตยากไหมคำนี้ง่ายๆเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยคุณหมอผิวหนังหลายๆท่านชอบมากในการดูแลของเรื่องริ้วรอยนะคะพอเราทาเข้าไปปุ๊บลดโอกาสการเกิดริ้วรอยนะคะไอ้ที่เกิดไปแล้วทำยังไงเติมอะบาโลนเข้าไปเติมคอลลาเจนเติมเต็มร่องรอยของผิวเข้าไปนะคะเรเดียนซีอาร์มีส่วนผสมของวิตามินซีและโคเอนไซม์อาร์นะคะเมื่อเช้ามีสมาชิกท่านหนึ่งโทรมาถามเป้น้องเป้น้องเป้ลูกค้าของพี่อ่ะเขาอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีทาผิวอ่ะพี่คิดไม่ออกอะไรดีกามาลัสไงพี่มีเรเดียนซีอาร์มีวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยของผิวให้ผิวขาวใสลดเลือนอนุมูลอิสระแล้วก็มีโคเอนไซม์อาร์ด้วยนะคะตัวโคเอนไซม์อาร์นี้จะช่วยให้วิตามินซีออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นจัดไปไหมจัดไปไอดอลสเตซีไงพี่มีตัววิตามินซีที่เรียกว่าคงตัวนะคะดูแลผิวอย่างง่ายๆนะคะดูแลได้ทั้งสิวแล้วก็บำรุงผิวได้ด้วยจัดไปไหมคะจัดไปนะอ่ะยังไม่หมดกลับมาที่ตัวนี้เรามี GP4G เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวตัวนี้เราไปอธิบาย GP4G ไม่มีใครรู้จักหรอกแต่บอกว่าเป็นสารสำคัญที่มีอยู่ในรีแพรรี่เพราะฉะนั้นกามาลัสบูเต้ยูทรีเกนบอดี้ซีรัมตอบโจทย์ปัญหาผิวเกือบทุกข้อเกิดมีสมาชิกถามอาจารย์เป้ยังสงสัยอยู่นะครับยังย้อนกลับไปที่สไลด์มาสักครู่อีกนิดนึงครับได้ค่ะอาจารย์ผมมีคำถามตั้งแต่ที่บอกว่าไออนุพันธ์ของวิตามินอะไรนะวิตามิน A ค่ะมันคืออะไรอ่ะพวกเราสงสัยไหมอนุพันธ์คืออะไรแปลว่าน้อยเมน้อยอนุหมายถึงอะไรอนุน้อยใช่ไหมคะมันเป็นตัวที่พัฒนามาจากวิตามิน A ค่ะก็คือเป็นด้วยสูตรโครงสร้างเนี่ยวิตามิน A มาอยู่กับผิวบางคนอาจจะเกิดปัญหา เกิดการระคายเคืองเกิดบางทีเขาเรียกว่าโดนแสงแดดแล้วผิวไวต่อแดดวิตามิน A มาทาผิวแล้วเนี่ยผิวไวต่อแดดแต่อนุพันธ์ของวิตามิน A ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เขาไม่ได้เอาไอ้เรื่องปัญหาของวิตามิน A เนี่ยออกไปค่ะเลยเอามาทาผิวได้โดยที่ผิวไม่มีความไวต่อแดดอย่างอะโบโลนเนี่ยพวกเราเรียนรู้เรื่องอะโบโลนมาคิดว่าคงเข้าใจเรื่องอะโบโลนพอสมควรจริงไหมค่ะอะไรนะมันมีกี่เกลียวนะกี่สายนะ
สามสายเรายังพอว่าโอเคมันมาจากไหนเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องอโบโลนผมก็ยังสงสัยไอ้ Radiance CR เนี่ยมันคืออะไรค่ะคืออะไรครับช่วยตอบหน่อยค่ะวิตามิน C ค่ะดูง่ายๆตัว C กับตัว R ค่ะครับวิตามิน C บวกโคเอนไซม์ R ค่ะแต่ไม่ต้องถามนะคะว่าโคเอนไซม์ R คืออะไรมันเป็นสารสำคัญสารหนึ่งปกติไอ้พวกเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายเราอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราต้องมาเติมมันไปทีหลังค่ะทั้งวิตามิน C และโคเอนไซม์ R ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายของเราวิตามินไม่ได้เป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เป็นสารที่จำเป็นต้องรับเข้ามาค่ะอาจารย์โดยที่วิธีการเรารับเข้ามาได้ทั้งจากการทาหรือว่าการกินนะคะแต่วิตามิน C ที่อยู่ในการทาเนี่ยเขาจะไปที่ผิวเราเขาจะไปปกป้องผิวเราจากมลภาวะต่างๆเขาจะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้ามีโคเอนไซม์ R ไปอยู่กับเขาด้วยค่ะแสดงว่าไอ้ทั้งหมดที่มีเนี่ยให้สังเกตอยู่อย่างนะเรารอให้เหี่ยวแล้วค่อยใช้หรือใช้ก่อนเหี่ยวแนวทางการไปนำเสนอจริงไหมครับแนวทางการไปนำเสนอเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เป้บอกว่าพยายามงอมือมาบางคนพองอมือปั๊บอยากตัดมือทิ้งเลยนึกออกไหม มันขนาดนั้นเชียวเหรอดังนั้นแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอย่าไปพูดในทำนองว่าเหี่ยวแล้วใช้เธอไม่ว่าเขาจะเหี่ยวขนาดไหนเนี่ยนะเราน่าจะพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ก็อยากที่จะต่อต้านอายุด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไม่ใช่แนวทางการนำเสนอก็คือเช่นใช้คำว่าจะดีกว่าไหมนะจะดีกว่าไหมถ้าสมมติเรามีโอกาสได้ป้องกันความเหี่ยวย่นไว้ซึ่งทุกคนเนี่ยในลึกๆก็ต้องการอยู่แล้วแล้วรู้ไหมว่าจริงไหมถ้าผมจะถามจันเป้บอกว่าการป้องกันก่อนเหี่ยวเนี่ยแล้วพยายามบำรุงไปเรื่อยๆเนี่ยกับหลังเหี่ยวแล้วค่อยมาซื้อทาเนี่ยอะไรดีกว่ากันทำไมล่ะครับนั่นคือคำถามผมก็คงถามอาจารย์ว่าทำไมโอ้ฉันจะมาเสียสตังค์ซื้อก่อนทำไมรอมันเหี่ยวแล้วค่อยซื้อก็ได้นี่ยังไงดีครับเป้ขอให้นึกถึงภาพรถยนต์ค่ะอาจารย์ถ้ารถยนต์เรามีการเช็คสภาพเป็นอย่างดีเราป้องกันเป็นอย่างดีไม่ให้เขาถูกรอยเฉี่ยวชนกับเราปล่อยขับไปยังไงก็ได้สีเอาไปจอดให้ขี้นกหยดใส่สีรถเป็นไงคะโอเคจางถูกไหมคะพอสีรถจางเรามาขัดสีใหม่ให้มันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมไหมคะครับไม่เหมือนเดิมร่างกายของคนเราก็เช่นกันนะคะเซลล์ทุกอย่างมันมีการเสื่อมตามอายุไปอยู่แล้วนะคะร่างกายเราเนี่ยมันจะเสื่อมไปตามธรรมชาติมันเสื่อมไปตามธรรมชาติแต่บางคนเนี่ยเสื่อมช้ากว่าคนอื่นได้ถ้าเขาดูแลและใช้อย่างทนุถนอมมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะเสื่อมได้ช้าลงพอเห็นแนวทางในการไปนำเสนอไหมไม่ใช่จู่ๆผมเห็นพวกเราบางทีเอาสินค้าไปบอกมันดีนะมันมี1 2 3 4 5แล้วไงจะสังเกตว่าคำถามที่ผมได้ถามขึ้นมาเนี่ยเป็นการแปลสิ่งที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราให้กลายเป็นภาษาที่ออกมาเห็นถึงจุดเด่นและจุดขายของสินค้าถ้างั้นลองสรุปได้ไหมครับว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้จุดเด่นของสินค้าคืออะไรจันไปคิดว่าเด่นที่สุดของมันคืออะไรครับดูแลปัญหาผิวมันดูแลปัญหาผิวได้อย่างแล้วจุดขายของมันคืออะไรครับค่ะดูแลทั้งเรื่องของริ้วรอยรอยด่างดำในมุมมองของผมที่จะเสริมอาจารย์เป้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะฝากให้อาจารย์เป้ลองอธิบายได้ค่ะแน่นอนเมื่อพูดถึงจุดเด่นของมันมันคือการดูแลผิวพรรณแต่จุดขายของมันมันจะมีอุปสรรคต่อการที่จะพูดถึงจุดเด่นก็ตรงที่ว่าเจ้าอื่นเขาก็มีเยอะแยะนึกออกไหมฮะเจ้าอื่นเขาก็มีเยอะแยะจุดที่เป็นจุดขายของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างระหว่างของเรากับของคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าจันเป้พอสรุปได้ไหมครับว่าอะไรคือเป็นความแตกต่างที่เป็นจุดขายค่ะขอแบ่งความแตกต่างออกเป็นสองฝั่งนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยอยู่สองฝั่งด้วยกันนะคะฝั่งแรกเดินไปตามห้างสะดวกซื้อเราจะเห็นเขาวางอยู่เต็มเชลฟ์เลยค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีอยู่เยอะมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแมสนะคะกับไปเดินในห้างหรูๆจะมีเคาน์เตอร์และมีพิตตี้สวยๆยืนเชียร์อยู่แต่ถ้าเกิดเราเดินไปใกล้เขาจะจ้องเราเขม็งเลยค่ะเขาจะไม่ให้ข้อมูลเรานะคะ
ผลิตภัณฑ์ที่เคาน์เตอร์ราคาสูงหลายคนเชื่อว่าคุณภาพดีผลิตภัณฑ์แมสขายราคาถูกนึกภาพออกใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์แมสเนี้ยด้วยความที่เขาจะอยากจะรักษาต้นทุนขายราคาถูกได้มากเขาจะใส่สารสำคัญไปจึงเดียวที่อาจารย์ไปพูดเมื่อสักครู่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราเราต้องชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้กับไม่ใช้ของเรากับของในตลาดผมอยากจะบอกว่าถ้ากิฟฟอลินไม่ดีแล้วล่ะก็ถ้ากิฟฟอลินไม่ดีแล้วล่ะก็โปรดักต์ของเราสินค้าของเราไม่ได้รับการยอมรับมากมายจนถึงวันนี้แล้วเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นวัตถุดิบของบริษัทเราที่นำเข้ามานั้นระดับของเกรดของมันน่ะพอๆหรือดีกว่ากลุ่มที่เป็นแบรนด์เนมด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเรามาคำนวณกระบวนการขายการคำนวณการคิดราคาแบบเดียวกับแมสแบบเดียวกับการทำหมู่มากทำให้ราคาของเราถูกลงและคนทั่วไปทุกๆคนซื้อใช้ได้อยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการและได้ผลดีกว่าเนี่ยอยากจะถามคำเดียวว่าแล้วจ่ายแพงกว่าทำไมนึกออกไหมพวกเราเองใช้เองคงรู้เองอยู่แล้วว่าสินค้าของเราด้วยคุณภาพต่อคุณภาพถ้าวัดกันจริงๆแล้วเราดีกว่าไหมดีกว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกคัดสรรต่างๆออกมาและทั้งหมดที่ใส่ลงมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่วิญญาณนะตัวจริงนี่คือแนวทางที่จะบอกทั้งจุดเด่นและจุดขายเพื่อให้คนซื้อนั้นเห็นความแตกต่างกลุ่มนี้ให้เห็นอย่างหนึ่งครับให้ดูนะคนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยหรือคนที่เรามีอยู่เนี่ยให้แบ่งเป็นสองพวกเลยชัดเจนพวกหนึ่งใช้อยู่แล้วมีไหมเยอะไหมใช้อยู่แล้วเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ใช้ของเราเยอะไหมเยอะค่ะนี่อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งคนของกิฟฟอรีนผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณใช้ของเราทุกตัวหรือเปล่า กลุ่มที่สองได้ยินมาไม่เคยใช้ไม่เคยใช้สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้นะผมให้ข้อคิดอยู่คำหนึ่งนะคนเราบางคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการใช้อะไรจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งมาบอกแล้วมาเล่าให้ฟังเข้าใจตรงนี้ไหมคนเราเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการที่จะใช้อะไรนะจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาบอกแล้วมาเล่าให้ฟังหากเรารู้จักวิธีการอธิบายและใช้ภาษาให้สวยๆดีๆไม่ใช่ไปบอกนะงอมือสิเห็นไหมว่าเหี่ยวเลิกกันนะอย่างเงี้ยเลิกกันเนี่ยเช่นใช้คำว่าเนี่ยทุกคนนะก็ไปตามวัยนั้นนี่ก็ผ่านไปอีกปีนึงแล้วจะดีกว่าไหมจะดีกว่าไหมภาษาเรานี่พวกเราต้องฝึกนะฝึกเพราะเป็นกลุ่มสินค้าที่ผมบอกว่านำเสนอง่ายและสร้างการยอมรับได้ง่ายและราคาก็ถูกไหมนะครับราคาก็ถูกมากนะครับเรียกได้ว่าราคาสมเหตุสมผลกับสารสำคัญที่เราใส่เข้าไปนะคะเราใส่เข้าไปเยอะจริงๆนะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ เรายังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าแมสกับสินค้าในเคาน์เตอร์น่าสนใจก็คือการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์การที่เราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยเนื่องจากว่าสินค้าที่วางอยู่บนเชลฟ์มันสามารถพูดตัวเองได้ไหมคะไม่ได้นะนอกจากว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกกิฟฟอรีนเราซื้อแล้วเราใช้เองแล้วเราประทับใจการพูดจากการประทับใจแล้วก็ประสบการณ์จริงๆเนี่ยจะสามารถขายของได้ดีกว่าเออจริงนะสินค้าไม่มีปากพูดเองไม่ได้จริงไม่จริงแต่มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำพวกเรากลุ่มสินค้ากลุ่มนี้ตัวของผู้นำเสนอเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจไหมมีไหมเพราะมันเป็นเรื่องของความไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวต้องดูสารรูปเราด้วยเหมือนก่อนหน้านี้ผมเคยยกตัวอย่างว่าผมเองไม่ค่อยกล้าแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักจนกระทั่งวันนี้อยู่หุ่นเริ่มเป็นมาตรฐานชายไทยแล้วกล้าพูดมากขึ้นไหมนี่ก็คือตัวอย่างบางทีพวกเราเองน่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับใช้ไม่จำเป็นต้องดีเลิศประเสริฐสีเหมือนกับคนอื่นที่เขาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเองเคยมีรูปถ่ายตัวเองก่อนใช้ในภาพนี้ไหมมีรูปถ่ายตัวเองก่อนใช้และหลังจากใช้แล้วเขาดูของจริงเป็นไงครับเห็นความแตกต่างตรงนี้มันก็เป็นจุดขายของเราด้วยเช่นกันครับยังมีอีกข้อนึงค่ะที่เราเหนือกว่าคนอื่นๆนั่นก็คือความหลากหลายของสินค้าค่ะอาจารย์บอดี้โลชั่นอย่างที่เป้บอกอย่างที่ถามทุกคนไปมีอยู่เยอะไหมคะเยอะถ้าอยากจะใช้บอดี้โลชั่นธรรมดาเทนเดอรีนก็ได้
หรือถ้าอยากชอบกลิ่นของโรสแล้วก็ซื้อโรเซียมาก็ได้บางคนอยากชอบบางคนอยากได้เซนเทล่าการบำรุงผิวแบบมีการบำรุงผิวจากใบบัวบกก็ซื้อเซนเทล่ามาใช้ก็ได้นะคะอันนี้เรามีหลากหลายให้เลือกเยอะแยะมากมายบางคนไม่อยากได้แค่โลชั่นอยากได้การตอบโจทย์การดูแลปัญหาผิวเราก็ลงบอดี้ซีรั่มก่อนแล้วก็ทาบอดี้โลชั่นบางคนอยากจะปลอบประโลมผิวจากรังสี UV หรือรังสีความร้อนที่มาทำร้ายผิวก็เลือก Edelweiss After Sun มาลงก่อน Body Lotion หรือผสมกันก็ได้ผมว่าอันนี้สอดคล้องกับการตลาดในยุคนี้ค่ะผมอยากจะบอกว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะมีเยอะไหมเยอะมากจนจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ในการตลาดในยุคนี้เนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าการที่ผู้บริโภคคนหนึ่งเข้ามาตัดสินใจซื้อสินค้าจงจำไว้นะหลายครั้งเขาไม่ได้มาตัดสินใจซื้อที่ตัวสินค้านะแต่เขาตัดสินใจซื้อที่คนมานำเสนอสินค้าเขาคิดว่าจริงไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อก้าวเข้าไปทำให้เขาตัดสินใจซื้อเราซะก่อนในเงื่อนไขเขาจึงบอกว่าความเปลี่ยนแปลงทางการตลาดในแง่ของการซื้อขายพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นอย่างนี้ลูกค้าจะตัดสินใจที่คนมานำเสนอหรือตัดสินใจที่คนมาขายตัดสินใจในแง่ไหนบ้าง1นะครับตัดสินใจที่คนคนนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนคิดว่าเกี่ยวไหมมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนั้น2ตัดสินใจในแง่ไหนอีกตัดสินใจที่ว่าคนคนนั้นได้ใช้ประสบการณ์ของเขามาอธิบายและมาแก้ปัญหาตัวเขาได้มากแค่ไหนจริงไหมเวลาจะซื้อของใครอะไรก็เออคนนี้ถ้าท่านมีปัญหามีคำถามท่านถามแล้วเธอตอบท่านได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัดสินใจจากการที่ไม่ถูกบังคับให้เลือกแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยเมื่อนำเสนออะไรแล้วเนี่ยมีทางเลือกให้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นการที่อาจารย์เป้บอกว่าเรามีสินค้าหลากหลายได้ผสมผสานกันอย่างนั้นแสดงว่าลูกค้ามีตัวเลือกเยอะไหมเช่นเขาอาจไม่ชอบกลิ่นนี้ไม่ชอบอะไรนี้เนื่องเมื่อเรามีทางเลือกการที่มีทางเลือกหลากหลายเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งอยากจะบอกไว้ครับค่ะงั้นเรามาสรุปเข้าที่บอดี้โลชั่นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับในช่วงต้นปี2014นี้นะคะท่านอาจจะเลือกโลชั่นท่านอาจจะเลือกบอดี้ซีรั่มนะคะแต่อย่าลืมตัวนี้ไปค่ะนี่ค่ะอาจารย์ Natural E นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของวิตามิน E ดูแลบำรุงผิวแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิววิธีการใช้ง่ายเราอาจจะผสมกับโลชั่นแล้วก็ทานะคะโดยเฉพาะบริเวณที่แห้งมากๆหลายๆคนอาจจะมีผิวแห้งตรงบริเวณที่สัมผัสกับอากาศบางคนจะมีผิวแห้งตรงส่วนที่มันแตกง่ายปริง่ายเช่นต้นขาต้นแขนใครที่มีอาการปริง่ายจะเริ่มมีอาการคันๆนะคะลงบอดี้โลชั่นอย่างเดียวไปไม่พออาจต้องเสริมด้วยตัวนี้นะคะบางคนผิวหน้าก็ปริง่ายมีเหมือนกันนะคะเราก็ลงคู่กับสกินแคร์ตัวบำรุงผิวหน้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันก็ได้